ครับคุณเพื่อนตอนนี้ได้เวลาเลิกงานนะคะคนงานกลับไปอีกแล้วก็เหลืองานไว้ให้เคลียร์เหมือนเดิมนะคะไหนที่ยังไม่เรียบร้อยออฟก็จะกลับออฟก็จะจัดการดูแลเคลียร์พื้นที่เพื่อเคลียร์งานรอสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ทำก้อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าแพ็คเกจส่งกรุงเทพวันนี้ส่งภูฐานนางฟ้าภูฐานนะคะขึ้นไปก็อย่างที่เขียนใน Facebook นะคะว่าแท็กทีมกันกับลูกไล่ของออฟแล้วก็น้องของฟาร์มน้องที่รู้จักกันนะคะก็ช่วยกันทำตลาดไปในช่วงนี้นะคะแล้วก็อันนั้นแล้วก็ไปส่งขึ้นรถทัวร์ส่งขึ้นรถทัวร์ไปที่ขึ้นไปกรุงเทพนะคะแล้วก็กลับมาเอาก้อนออกจากตู้หนึ่งแล้วก็นั่งคุยกับคนงานนิดหน่อยพักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็ทำงานตอนนี้ก็เอาออกเรียบร้อยแล้ววางเปล่าพร้อมที่จะรองานใหม่นึ่งรอบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคิดว่าน่าจะนึ่งได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ขาเขี้ยวเสริมเห็ดของออฟเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะก็คือทำตรงนี้บริเวณนี้ใหม่ก็คือรู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นแล้วเราทำงานได้สะดวกขึ้นเทปูนเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้การขนย้ายก้อนเนี่ยสะดวกขึ้นการตกหล่นร่วงก็น้อยลงเพราะว่าพื้นเรียบก่อนหน้านั้นมันเป็นดินแล้วก็ปูนเทมไม่เต็มพื้นที่นะคะมันก็ตกหล่นทำให้ก้อนเราเสียหายแต่ก็ไม่มากนะคะเราก็ต้องคุมเรื่องดูคนงานเรื่องการขนย้ายให้เขาย้ายทีละปริมาณน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรับไปดูแลไปเราดูแลใกล้ชิดแล้วก็แนะนำบอกอันไหนที่เราดูแล้วมันไม่โอเคมันก้อนทำให้ก้อนเราเกิดความเสียหายเราก็ต้องบอกเขาแนะนำเขานะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้มาใหม่ใช้งานไปหลายรอบแล้วนะคะทำงานใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าออฟสามารถทำงานคนเดียวได้แล้วก็มันไม่ยากเกินไปกันเอาปิดหรือเปิดตัวหนึ่งนะคะแล้วการเข้าไปเนี่ยคือเราเข้าไปทำงานได้สะดวกไม่ลึกเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตคาดว่าจะเทปูนบริเวณนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าทำเป็นทางเวลาลูกค้าหรือใครมาซื้อก้อนนะคะเข้าไปจะได้สะดวกเวลาฝนตกเนี่ยมันเละไปหมดเลยมันก็ลำบากนะคะตอนนี้ก็เหลือก้อนภูฐานที่มีเจ้าของแล้วอยู่นี้ประมาณนึงไม่เยอะมากแล้วนะคะส่งเกือบหมดแล้วแล้วก็เหลือบางรายที่เขาขอดูความเรียบร้อยของที่สวนเพราะว่าที่บ้านเขาอาจจะมีน้ำท่วมเขาก็ลุ้นอยู่ถ้าเกิดเขาปลอดภัยแล้วเขาก็จะมาเอาก้อนไปเปิดดอกนะคะรายนึงแล้วก็อีกรายนึงนี่เดี๋ยวมาเอาวันจันทร์แล้วที่เหลือก็จะรู้ว่ามันจะมีเหลือแค่ไหนจะแบ่งจะขายให้ลูกค้าท่านใดได้บ้างนะคะมีจดไว้แล้วก็ต้องจัดคิวอย่างที่บอกแล้วก็นี่นะคะมีรถนี้ที่ยังนี่ก็พร้อมส่งแล้วนะคะรถนี้ก็ไม่เยอะน่าจะประมาณ 4-500 ฝั่งนู้นก็ประมาณ 4-500 อันนี้เป็นลงบ่มแล้วก็จะว่างโล่งพร้อมที่จะใส่ก้อนเชื้อเห็ดที่จะทำในรถต่อไปตอนนี้ออฟใส่ไว้บ่มไว้ในโรงเปิดดอกที่มันว่างเปล่าอยู่ชุดหนึ่งแล้วเกือบจะเต็มโรงเรือนอันนั้นเป็นฮังการีนางลมฮังการีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสักประมาณ25วันอะไรนี้นะคะเราก็จะได้ส่งให้ลูกค้าก็จะมีบริเวณที่สวนเห็ด My Office อันนี้ก็เป็นโรงเห็ดที่เปิดดอกที่เคยพาชมนะคะตอนนี้ตัวภูฐานเขาก็ออกตัวนี้เก็บไปได้หลายโลแล้วแต่ก้อนออฟน้อยเขาเป็นลักษณะรวมมิตรมีทุกสิ่งอย่างในที่นี้ทำอะไรกี่อย่างเอาไปไว้รวมกันคนอื่นเขาอาจจะต้องแยกออกบางชนิดที่ไว้ด้วยกันได้เอาก็จะไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจำกัดด้วยพื้นที่โรงเรือนไม่มีปัญหาก็คุมเรื่องการลดน้ำเอามันอยู่ที่การบริหารจัดการของตัวเรานะคะว่าเราจะทำยังไงตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มลดน้ำแล้วไม่แน่ใจมันเริ่มมีบ้างหรือยังน่าจะเร็วๆนี้เขาอาจจะเริ่มก่อไข่ปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนแล้วก็ลงนี้
ส่วนเหตุหนึ่งนะคะแล้วนี่เป็นโรงเรียนที่บอกว่าเรามาใช้เป็นบ่มก้อนฮังการีนะคะนี่ก็มีอยู่ประมาณนึงเลยนี่นะคะเดี๋ยวมีชุดใหม่เข้ามาอีกพรุ่งนี้ต่อเชื้อเสร็จก็น่าจะได้เป็น 4-5,000 ก้อนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอเดินเต็มอย่างเดียวรอเดินเต็มรอคนมารับไปย้ายบ้านไปอยู่บ้านอื่นอันนี้พรุ่งนี้อ๊อฟคงจะมีเวลาหน่อยนะคะก็เดี๋ยวว่าแม่บอกว่าจะให้เราจะเริ่มตัดส้มโอแล้วใครจองไว้ก็เตรียมตัวนะคะมันคงมีสักประมาณนึงเพราะว่าดูแล้วมันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ายังเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันได้แค่ไหนมีขี้เลื่อยยังทำได้อีกเยอะขี้เลื่อยนี่เป็นที่ทำงานที่ทำงานค่ะนี่ก็เป็นเห็นไหมกว้างขึ้นจากเดิมหมดไปหลายบาทอยู่นะคะตรงนี้ชุดก่อนชุดที่แล้วนี่มาลงทุนไปตู้นึงกับพื้นที่วางตู้นึงนะก็เป็นธรรมดานะคะของการทำธุรกิจต้องมีการลงทุนแต่ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวตู้นี้เขาก็จะซ่อมจะได้มีไว้ทำช่วยทำงานให้ราบรื่นขึ้นให้ได้ปริมาณก้อนเห็ดเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนั้นก็คงจะยุ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เพิ่มเราการทำงานเราก็ต้องเร่งแข่งขันให้มันได้คุ้มค่ากับเรามีเครื่องมืออะไรเราก็ต้องใช้ให้เขามีประโยชน์แล้วก็ให้คุ้มค่านะคะห่างหายไปนานมาคุยกันอีกทีกับสาวหัวแดงเจ้าของสวนเห็ดบ้านสวนเห็ดที่บัวพรนะคะวันหน้าติดตามเพจอาเบนใน Facebook กันอีกนะคะเวลามีอารมณ์อยากจะเขียนหรืออยากจะอะไรก็ตามเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในนั้นแล้วเพื่อนๆทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแบตจะหมดเดี๋ยวทำงานต่อยังไม่เสร็จเลยบ๊ายบาย